ื่องใหญ่สุดยังคงเป็นเรื่องของแอมสยาไนนะครับผู้ชมครับและย้ำตรงนี้11ไหมายจับกับ9ศพต้องใช้แบบนี้เนี่ยนะครับให้ดูภาพหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นและดูเหมือนกับหมาจับจะยังไม่หมดนะครับยืนยันเอาแบบที่ขอสารออกมาเรียบร้อยก่อนคุณผู้ชมครับ9ก1 1ศพ11หมาจับดังที่ปรากฏอยู่ให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับ เหตุการณ์นี้ก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่น้องก้อยแล้วก็สารวัตรปูแล้วก็ป้าน้อยวงแชร์จาได้ใช่ไหมครับในจํานวนเนี้ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าของน้องก้อยเนี่ยจะมีเรื่องของลักทรัพย์รวมอยู่ด้วยอีกหนึ่งข้อหาแล้วหลังจากนั้นก็ไล่เรียงมาเลยคุณบีคุณฟ้าผู้กองนุ้ยปัดตายคุณเอ๊ะ แล้วก็อาจารย์ออสแล้วก็ไล่ามาอีกหนึ่งข้อหาก็คือพยายามฆ่าดังนั้นถ้าเราไล่เรียงจากผังตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับในส่วนของ11หมายจับพูดง่ายๆคือฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองเนี่ยคือ9ศพถูกไหมครับแล้วของน้องก้อยบวกขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือลักทรัพย์ก็จะเป็นสิและบวกขึ้นมาพยายามฆ่าก็คือน้องปลาคนที่รอดตายเบ็ดเสร็จจึงกลายเป็น11หมายจับ ขณะเดียวกันณนะตอนนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ยังเตรียมจะออกหมายจับและในวันพรุ่งนี้จะมีหมายจับเพิ่มเนื่องจากจำนวนคนตายไม่ได้จบแค่9ศพตอนนี้กำลังโยงต่อไปอีกเป็นยังไงบ้างครับไอซ์เบื้องต้นเนี่ยตามรายงานของเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้มันมีความเชื่อมโยงที่โยงกเกี่ยวกับแอมซยานั์อาจจะมีการจาอออกหมายจับเพิ่มเติมผู้เสียชีวิตก็คือ14ศพด้วยกันแล้วก็ผู้รอดชีวิตก็คือ1 1คนตรงเนี้ย บอกเร็วๆนี้บางข้อมูลบอกวันจันทร์อาจจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะจริงๆแล้วบอกได้เลยนะครับพรุ่งนี้จะมีหมายจับเพิ่มนะครับเพราะเนื่องจากตํารวจให้ข้อมูลมาว่าบางคนชักหลักฐานชัดแล้วรอแต่สารออกหมายจับแล้วถามว่าวันนี้พยานปากเอกมากันหมดแล้วให้ดูบรรยากาศวันนี้หน่อยครับผู้ชมฮะมีการเชิญพย,พยาบาลมาสอบปากคําในฐานะพยานดูภาพบรรยากาศหน่อยโดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบครับคุณผู้ชมครับเขากําลังหาหลักฐานเชื่อมโยง แอมไซยน์แล้วถามว่าพยาบาลมีความสำคัญอย่างไรคงไม่ต้องไปเอ่ยชื่ออะไรทั้งสิน้นคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับที่เขียนว่าจอยกับนก ok ถ้าจำได้เนี่ยเห็นบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนก ok เองเนี่ยก็คือพยานซึ่งเป็นพยาบาลส่วนคุณจอยเนี่ยเป็นอดีตผู้ร่วมวงแชร์กับแอมคุณผู้ชมฮะแล้วรอดตายวันนี้คุณผู้ชมดูพยานปากเอกที่ถูกสอบปากคำมีคุณนกคุณจอยแล้วก็ในก๊อฟ ในก๊อฟถ้าจําได้คนที่ไปเก็บเงินวงแชร์ให้กับพี่แด้จาได้ใช่ไหมฮะแล้วก่อนหน้านี้ถูกเข้าใจผิดคิดว่าไปร่วมกับแอมในการสังหารสุดท้ายไม่ใช่แล้วก็ยังมีเจ้าของรถซึ่งตอนนี้หลักฐานสำคัญเนี่ยที่มันจะชี้ชัดที่สุดคือพยาบาลครับปรากฏว่าวันนี้มีรายงานข่าวที่ผู้สึกข่าวช่องแปไปติดตามทางด้านของคุณนก คุณผู้ชมครับให้ข้อมูลกับช่อง8บอกว่าเบื้องต้นเขาไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะไปกระทบกับหน้าที่ของเธอแต่วันนี้จากการสอบปากคำคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าพยาบาลเนี่ยเป็นเพื่อนแอมขอเปิดข้อมูลแบบเต็มจอให้คุณผู้ชมดูหน่อยเวลาแอมปรึกษาพยาบาลซึ่งเป็นเพื่อนแอมจัดถามอะไรแล้วปรากฏว่าวันนี้ ตำรวจกองปราบก็ยังตกใจเลยว่าคำถามที่แอมถามเพื่อนพยาบาลคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคำถามต่างๆที่ถามดูนะฮะเวลาแอมจะถามใครสักคนโดยเฉพาะทางด้านคุณนกมักจะถามเลยว่าเนี่ยฉันอยากปรึกษาเวลาหัวใจล้มเหลวมันเป็นยังไงกันแน่และสังเกตไหมฮะเยี่ยแต่ละคนนี่หัวใจวายเกือบทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่บางคำถามที่วันนี้นกให้ปากคำกับกองปราบ เรื่องที่แอมถามคือกินยาฆ่าตัวตายเป็นอย่างไรอาการและที่กองปราบไปเจอก็คือทุกครั้งเขาเช็คจากทางโทรศัพท์ทางข้อความที่คุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันวันไหนก็ตามแอมไซยานายถามเพื่อนเรื่องโรคหัวใจวันนั้นต้องมีคนตายครับคุณผู้ชมฮะขณะที่เวลาที่เขาถามคำถามแล้วต้องมีคนตายอยากให้คุณผู้ชมดูหน่อยวันนี้แอมไซยานายเข้าไปอยู่ในเรือนจำ ปัจจุบันตอนนี้แอมเนี่ยสภาพจิตใจปกติเข้าใจว่าน้องคงไม่ได้เสพข่าวถูกไหมฮะ mm hmm. แล้วแอมก็คงไม่รู้ว่าวันนี้พยานแต่ละคนเนี่ยกำลังให้การอะไรยังไงวันนี้ดูอาการของแอมหน่อยครับหลังจากเข้าไปอยู่ในเรือนจำย่างที่บอกว่าโซนแรกเนี่ยเขายัางต้องกักตัวก่อนแล้ว ประมาณสัก5วันเดี๋ยวเขาจะมาสู่ในโซนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเฝ้าระวังแล้วจะเข้าแดนแรกครับวันนี้สภาพจิตใจย,ยังปกติแล้วก็ที่สําคัญแอมเนี่ยน่าจะปรับตัวเข้ากับผู้ต้องขังได้ง่ายตามที่ก่อนหน้านี้ท่านผู้อำนวยการของทันทสถานหญิงออกมาบอกว่าน้องเป็นคนเฟลลี่ร่าเริงแจ่มใสก็หวังว่าเพื่อนๆในห้องขังอาจจะยังไม่ทราบข่าวก็คงจะคุยกับแอมด้วย ความคุ้นเคยและก็ความสบายใจเนี่ยนะฮะอย่างน้อยน้อยเรือนจำก็ปลอดภัยเพราะน้ำไม่มีสารอะไรทั้งสิ้น